เซสชั่นเราเลยครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะเป็นน้องๆจาก AF9 นะฮะทั้ง4คนตอนนี้นะฮะมาอยู่กับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวท่านหายหน่อยสวัสดีครับผมเคครับน้องเคสวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีค่ะเนสค่ะสวัสดีครับไบรท์ครับสี่คนเป็นตัวแทนจริงๆแล้วมีทั้งหมด11คนใช่ครับจริงๆแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมี12เอ๊แต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ย11นะจ๊ะอีกหนึ่งเดี๋ยวว่ากันว่าไปไหนนะจ๊ะอยู่ที่อยู่กับครอบครัวอยู่ครอบครัวแล้วแต่ถ้ารวมตัวกันแบบนี้แสดงว่าต้องเกิดเหตุใช่ไหมฮะเกิดเหตุแน่นอนครับเหตุดีเป็นเหตุที่ดีค่ะเหตุดีเนาะก็คืออย่างที่บอกว่าคือรุ่นอื่นๆเนี่ยมันมีไปหมดแล้วคือหมายถึงว่ารวมรุ่นมีคอนเสิร์ตรวมรุ่นแล้วก็ไม่มีครั้งหนึ่งที่เราเอารวมทุกรุ่น มาแล้วคราวเนี้ยรุ่น9เนี่ยเราก็พูดกันมานานมากแล้วว่าเราอยากรวมรุ่นเพราะว่าแต่ละคนพอหมดสัญญากันไปก็ทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปของทางแต่ละตัวเองเงี้ยก็เลยแบบว่าเราต้องรวมมันสักครั้งก่อนที่จะแยกอะไรเงี้ยแต่เห็นบอกว่ารวมกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงขันกันเอง11คนทั้งหมดถูกมั้ยก็ช่วยกันแล้วจะไปรอคุณเค้าไม่ไปค่ะ2,000ยังไม่ได้ค่าเก้าอี้ที่ตั้งวางเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเออยังไงค่ะก็ตอนแรกก็เริ่มจากเราคุยกันเล่นๆนี่แหละว่าเราอยากมีคอนเสิร์ตสักพักนึงเราก็เริ่มว่าก็คงง่ายๆมั้งแบบจัดมีตติ้งง่ายๆง่ายๆสักพักนึงเริ่มที่อาจจะแบบค่าสถานที่สถานที่นี่ไงลงนี่ไงสวนทิพย์ไงที่เธอแต่งงานอ่ะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไปละ F9 ที่สวนทิพย์นะฮะเฮ้ยสวยนะสวนทิพย์ป่ะเท่าไหร่เรื่องงบถูกดีไหมเขาน่ารักเขาน่ารักนี่แหละแล้วมันพอคุยปั๊บงานเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะพวกเราก็เลยแบบว่ามีหาสปอนเซอร์มาช่วยบ้างค่ะแล้วก็มีบริษัทพี่ที่เข้ามาช่วยดูแลด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราก็ช่วยๆกันทำแต่เป็นคอนเสิร์ตที่เกิดจากพวกเราเองใช่จากพวกเราเองแต่จริงแล้วเคย AF9 เคยรวมตัวกันแล้วเป็นคอนเสิร์ตเมื่อปี2015ถูกป่ะใช่ครับอันนั้นเป็นรวม AF Reunion ค่ะทุกรุ่น1ถึง9อ่ะหรอโหนี่สมัยไหนนะตั้งแต่1ถึง12 12เออ1ถึง12แต่อันนี้เป็นเฉพาะของเราถูกต้อง AF ครับทำไมปัจจุบันพวกเธอดูวัยรุ่นกว่าในตอนนั้นเพราะเราก็พบหมอบ้างอะไรบ้างพบแพทย์เหรอ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วก็6ปีแล้วนะคะตอนนี้ของซานี่กับตอนที่ซานี่ประกาศเราจะไม่ว่าซานี่ไม่เคยหน้าซานจ้าอย่าพูดถึงซานี่ศิลปินหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่ทุกวันแล้วมีเหตุเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตบ้างอยากรู้ก็ต้องบอกว่าคือแค่เราจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับเอฟจริงๆก็เซอร์ไพรส์แล้วล่ะคือเขาพร้อมจะมาดูพวกเราไม่ว่าจะรุ่นไหนแล้วยิ่งรุ่น9เนี่ยยังไม่เคยจัดแน่นอนว่าเราขนเซอร์ไพรส์มาเต็มแสดงว่าโชว์ของแต่ละคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์บางทีก็อาจจะแบบว่าบางคนแต่งชายอยู่ก็แต่งหญิงบ้างก็มีเราแล้วอันนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าเราแล้วล่ะทำเพื่อใครจัดเพื่อใครโชว์ยากเลยจ้ะโชว์เคนะช่วยเราแต่งหน้า9ชั่วโมงนะถักทอผมเปียลงมาอย่าพูดคำว่าโชว์เคค่ะต้องว่าโชว์ของเคฉันรู้ว่าโชว์ของเคโชว์ของเคจ้ะโชว์ของเคอ่ะเธอแต่งหญิงหล่อไหมอ่ะไม่หล่อเล่นหล่อเล่นบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ช่างให้แล้วมีแขกไหมอ่ะหรือว่าพวกเราก็โชว์กันเองโอ้แค่นี้ก็แน่นแล้วค่ะพี่แขกแค่นี้ก็ใช่ค่ะนึกว่ามีแบบโชว์ของเคแล้วมีคุณกี้ออกมาเอาไปค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มีใครอีกไหมแต่ตอนนี้มีใครอีกไหมใครที่จะไปรวมในคอนเสิร์ตนี้ก็มีในรุ่นเราก็จะมีโซ่ค่ะมีน้องแคทค่ะแล้วก็มีใบมอนค่ะมีพี่ก้องแล้วมีใครอีกเปียวปอพี่ซันนี่พี่เอิร์ธค่ะก็คือครบนั่นแหละแต่ว่าขาดไปหนึ่งอย่างที่บอกใช่ทำครอบครัวไปใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่ารวมตัวครั้งนี้แล้วแล้วพอจบจากตรงนี้ก็จะยิ่งฉุกยักย้ายแล้วสุดท้ายแล้วคือจริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะเจอกันแค่ 2-3 คนครั้งนี้เหมือนว่าเป็นการรวมตัวของพวกเราจริงๆคือจริงๆก็ไม่ได้จะแยกย้ายกันขนาดนั้นถ้ามีโอกาสได้เจอกันเราก็ได้เจอกันแต่ว่าหมายถึงแยกย้ายครั้งนี้คือการได้มาร้องเพลงร่วมกันบนเวทีที่แบบว่าเป็นความทรงจำใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดคือปกติเราก็คุยกันในไลน์กรุ๊ปใช่ค่ะเจอกันแต่ในไลน์อ่านบ้างไม่อ่านบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างงอนกันนินทาตอนนี้ก็ไม่ค่อยตอบกันเท่าไหร่ตั้งกลุ่มแยกนินทาเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างไบรท์กับเนสเนี่ยตอนที่อยู่ในบ้านเราก็จิ้นกันนะคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราจะมีการจิ้นกันอีกไหมฮะมีแน่นอนอันนี้คือเราเป็นคู่เหรอลูกข่าวคู่รักคู่จิ้นก็ต้องมาเป็นคู่จิ้นต้องคู่สิต้องเลื้อยวนเข้าไปอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเลื้อยจะเป็นพี่เคฉันกังวลโชว์เธอจังเลยอ่ะ
เอางี้เธอต้องบอกว่าจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรจองบัตรยังไงก็จัดที่นครินทร์สเปซนะคะวันที่15กันยายนนี้นะคะก็ตอนนี้สามารถจองบัตรได้แล้วที่ www.eventpop.me ค่ะอ๋อที่ eventpop ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าแน่นเนืองแล้วนะใกล้จะหมดเกือบจะเต็มแล้วค่ะจะมีการเพิ่มรอบไหมทั้งหมดนะฮะถ้าเต็มเราก็เพิ่มเนาะเพราะเราอยากได้เงินแล้วพี่เคเราไม่เอาพูดความจริงกับเขาทำไมเธอบอกนักคลินสเปซอยู่ตรงไหนอะลูกนักคลินสเปซอยู่ถนนศรีนครินทร์เลยค่ะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลสมิติเวชอ๋อโอเคคือร้องเสร็จก็เข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะเพราะว่าเราใส่เต็มนิดจ้ะรอบสุดท้ายรถจับแต่มีรถพยาบาลมารอค่ะอ๋อรอได้เหรอคือที่แน่นเนี่ยสาเหตุที่บัตรใกล้จะหมดเนี่ยเพราะว่ากว้านซื้อกันเองแล้วก็มาขายกินจนต่างกันในไอจีเอางี้ท้ายบวกซ้อมกันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้25มีวันไหนนะวันไหนนะบอกไม่ไม่เอาจริงคือ15กันยาอุ๊ยแค่สามตัวเอง15กันยาเหลือ1เดือนใช่ครับตอนนี้คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะพี่โอเราควันคิวมาในการซ้อมหมดเลยเอาว่าคู่จิ้นเนี่ยซ้อมหรือยัง2คนเนี้ยซ้อมนัดหมายกันแล้วว่าเราจะร้องกันยังไงคือยังไม่จ่ายเอางี้ใครจะเป็นตัวแทนในการโชว์ตรงนี้นิดนึงทั้ง4คนเลยเดี๋ยวร้องให้ฟังร้องให้ฟังทั้ง4คนเลยใช่โอเคเป็นประจําต้องร้องหรอประจําเอฟใช่มาเป็นเอฟก็ต้องร้องเพลงจะเป็นคนดังจะอยู่ในสายไฟใช่ใช่ช็อตจ้ะจะยืนหรือจะนั่งจ้ะยืนสิจ๊ะนั่งก็ได้ค่ะเป็นอะคูสติกเบาๆพี่เขายืนแล้วสามสี่จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าจ้าจะไปคุยคว้าเอามาเป็นใจแฟนจะไปถึงปลายทางที่แหวนของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในสังคมนี้วันนั้น Academy Fantasyคือมีเราด้วยใช่ไหมฉันร้องได้ที่ตูนจังกับพวกเธอฉันร้องได้นะ B ไหนคะเนี่ย B 19จ้ะตกรอบที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะจ้ะบ้าปากมาเชิญหน่อยเชิญชวนหน่อยอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะบัตรพวกเราก็ยังเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันนะคะแล้วก็วันที่15กันยายนนี้รับรองว่าพวกเราทุกคนเนี่ยขนโชว์แล้วก็ขนโมเมนต์ที่ทุกคนคิดถึงมาให้ดูกันอย่างแน่นอนค่ะบัตรคอนเสิร์ตเรายังเปิดขายเรียบร้อยแล้วมันแปลว่าก็คือไม่ไปลงขายใช่ไหมขายแล้วตอนนี้เปิดขายเรียบร้อยแล้วและยังขายอยู่บัตรเราขายแล้วและยังขายอยู่รวบทีเดียวใช่ค่ะมาซื้อกันเยอะมาเจอกันเยอะไม่เอาจะต้องเป็นเพลงมาซื้อกันเยอะๆมาซื้อกันเยอะมาเจอกันวันที่15กันยาเฮ้มีเฮ้ด้วยเท่มากเท่มากเป็นสไตล์เราพุทธะเข้ามาสิพุทธะเข้ามาพุทธะเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยมือเคมือกีดกายเคโอเพนแกรนด์วีนี่จะไปโชว์รวมกับอ๋อปองศักดิ์ไปอ่ะไบรท์ชวนชวนหน่อยไม่ต้องร้องเพลงตื่นหรือยังเนี่ยตื่นหรือยังเนี่ยเข้ามาใช่มั้ยตื่นแล้วก็อยากให้มากันครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็ยิ่งรู้ว่าบัตรมันขายได้เยอะขนาดนี้พลังเราก็ยิ่งมาจริงถ้าวันจริงเต็มแบบแน่นเอียดเลยนะโอ้โหรับรองว่าระเบิดระเบ้อแน่นอนโอ้ยแค่แฟนคลับหนูก็ซื้อครบแล้วค่ะเต็มระเบิดระเบ้อคือเธอถอดเสื้อบนเวทีใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ถ้าฟิตทันไม่น่าทันไม่น่าทันก็ไปติดตามสำหรับคอนเสิร์ตการรวมตัวของ F9 นะฮะซึ่งในรอบหลายๆปีเลยที่ไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้นะฮะรีบไปซื้อบัตรกันนะฮะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ